คุณใจเย็นก่อนนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคุณเดินต่อไปนะเดินต่อไปเดินต่อไปไม่ต้องกลัวไม่คุณคุณจะปนฉันนะคะฉันขอร้องอ่ะไม่ผมไม่ทำอะไรคุณหรอกโอเคไหมเดินต่อไปไปเดินคุณครับคขอยืมผ้าคลุมต้นหน่อยได้ไหมครับฮะอะไรนะคะขอยืมผ้าคลุมต้นหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะแป๊บนึงนะคะเร็วๆสิคุณได้ค่ะแป๊บนึงค่ะผมบอกคุณยังไงผมไม่ทำอะไรคุณหรอกนี่แกจะทำอะไรลูกฉันปล่อยลูกฉันเดี๋ยวนี้นะไอ้กุ้ยฟ้ามาฟ้าลูกมาทำอะไรที่นี่ลูกควรจะอยู่ที่โรงเรียนสอนไวโอลินนะฉันจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะที่แกจะได้อยู่ใกล้ลูกฉันคุณครับแต่ผมแค่มาช่วยลูกสาวคุณนะยังไงก็ช่างคนย่านเนี้ยเขารู้ทั้งนั้นว่าแกเป็นคนยังไงคุณบอกความจริงแม่คุณไปสิบอกเขาไปสิคุณแกรีบออกไปไกลๆเลยนะออกไปเลยออกไปเลยออกไปจากพวกฉันเดี๋ยวนี้ฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณนะนี่คุณอย่าเมินฉันสิฉันขอร้องแหละนะฉันอยากจะให้เราคุยกันดีๆฉันอยากจะมาขอโทษคุณนะคุยกันนั่นเหรอนี่คุณแล้วนะขอโทษเขาพูดแล้วใช่ไหมใช่สิพอคุณเห็นผมแต่งตัวบ้านแบบนี้คุณก็มองผมในแง่ลบไปแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะคุณตอนนั้นฉันทำอะไรไม่ถูกจริงอ่ะฉันขอโทษขอโทษเนี่ยเหรอใช่สิคนอย่างคุณจะไปรู้อะไรผมรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงคุณก็สนใจแค่รูปลักษณ์ภายนอกนั่นแหละไม่จริงอ่ะคุณที่ฉันมาหาคุณวันนี้เพราะฉันตั้งใจจะมาขอบคุณคุณที่คุณพยายามปกป้องฉันแล้วทำไมคุณไม่ปกป้องผมล่ะวันนั้นคุณเอาแต่เงียบอย่างเดียวไม่พูดอะไรเลยก็อย่างที่ฉันบอกคุณว่าวันนั้นฉันตกใจมากแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกจริงอ่ะแล้วแม่ฉันเนี่ยก็บังคับให้ฉันไปเรียนไวโอลินวันนั้นฉันก็เลยโดดเรียนมาพอดีทำอะไรไม่ถูกนั่นเหรอใช่สิแต่ก็เอาเถอะผมจะไปทำงานต่อแล้วคุณจะไปไหนก็ไปคนอย่างคุณเนี่ยทำงานได้เป็นด้วยมั้งคุณคิดผิดละฉันเนี่ยก็ทำงานเองเป็นแล้วก็หาเงินใช้เองเป็นนะคุณอย่ามาทำให้ผมคำได้เลยงั้นฉันจะพิสูจน์ให้คุณดูว่าฉันเนี่ยทำงานให้ดีกว่าคุณอีกเฮ้ยคุณจะทำอะไรเนี่ยเฮ้ยนั่นคุณจะของผมทำอะไรน่ะพี่คุณรถคันนี้ใช้ไม่ได้นะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยไม่มีอะไรครับขอโทษด้วยนะครับฉันกำลังทำความสะอาดอยู่ค่ะถ้างั้นโอเคค่ะไม่มีปัญหาแล้วนี่คิดราคาเท่าไหร่อะคะ100 บาทค่ะไม่ได้นะ100 บาทเหรอคะถ้างั้นโอเคเลยค่ะงั้นคุณช่วยเช็ดให้สะอาดเอี่ยมเลยนะคะโอเคไหมรับทราบค่ะขอบคุณค่ะขอโทษนะThank you.
100ว้าวคุณทำความสะอาดเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่ค่ะค่าจ้างคุณนี่มัน200นี่คะใช่ค่ะฉันให้คุณไม่ต้องทอนนะคะในฐานะที่คุณช่วยเช็ดรถฉันซะสะอาดเอี่ยมเลยอะค่ะขอบคุณมากนะคะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะฝรั่งมาใหม่นะได้ค่ะนี่คุณคุณดูอะไรนี่สิว้าวไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยก็ฉันบอกแล้วไงดูสิฉันได้เงินเยอะคุณอีกนะใช่นี่ผมนึกไม่ถึงเลยนะว่าผู้หญิงหัวสูงอย่างคุณเนี่ยจะหาเงินได้เยอะขนาดนี้แถมยังได้เยอะกว่าผมอีกแล้วนี่คุณยังล้างรถไปอีกต่างหากนะเนี่ยก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าฉันเนี่ยจะพิสูจน์ให้คุณเห็นนี่คุณคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะมันไม่ใช่เงินของคุณนะอะไรกันเนี่ยใจหลายคุณผมมาแล้วฮะตอนนี้ได้เวลาพักแล้วฉันก็นึกว่านึกว่าอะไรเปล่าหรอกไม่มีอะไรเราไปกันเถอะนี่ของคุณขอบคุณนะป่ะรอด้วยสิทำไมคุณไม่บอกความจริงกับแม่คุณล่ะคุณจะไม่ต้องหนีอย่างนี้ตลอดคือความจริงอ่ะฉันก็เคยบอกกับแม่แล้วนะแต่แม่ฉันก็ไม่ฟังอะไรเลยอ่ะขนาดวันเนี้ยยังบังคับให้ฉันไปเรียนขับรถฉันไม่ชอบฉันก็เลยโดดเรียนมาคุณแต่ผมไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะทำไมคุณถึงไม่ชอบขับรถล่ะผมว่ามันจะทำให้คุณเดินทางสะดวกสบายอยู่นะไม่รู้สิก็มันไม่ได้จริงๆนี่คุณแล้วคุณชอบอะไรล่ะฉันหรอฉันชอบการเต้นบอลลูมมากเลยนะ เต้นบอลลูมคืออะไรคุณมันคือการเต้นลีลาดไงเต้นแบบเป็นคู่ๆอ่ะคุณแล้วทุกครั้งที่ฉันได้เต้นอ่ะนะฉันก็รู้สึกแบบมีความสุขสุดๆแล้วก็ออกมาจากใจมากๆเลยอ่ะถ้าคุณมีความสุขผมว่าคุณก็น่าจะทำต่อไปนะแล้วคุณล่ะเต้นลีลาดเป็นไหมผมเต้นไม่เป็นหรอกคุณผมไม่มีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นหรอกที่จริงก็อย่างที่คุณรู้อ่ะผมทำเป็นแค่อย่างเดียวก็คือล้างรถนั่นแหละแล้วคุณอยากเรียนเต้นไหมล่ะฉันสามารถสอนให้คุณได้นะผมจะทำให้คุณผิดหวังเอานะผมไม่มีหัวทางด้านนี้เลยฉันสามารถเป็นครูที่ดีให้คุณได้เลยนะคุณอย่าบอกนะว่าคุณไม่เชื่อใจฉันแล้วไม่มีทางงั้นก็ดีเรามาเริ่มกันเลยนี่คุณลุกขึ้นเลยคุณมาอยู่ทางนี้แล้วก็มือมาวางแบบนี้คุณทำตามฉันนะ1 2 3ปั้ง1 2 3แต่คุณมองเท้าฉันด้วยสิถ้าคุณไม่มองเนี่ยแล้วคุณจะทำตามได้ยังไงผมไม่ค่อยมีสมาธิเลยอ่ะคุณอยู่ตรงหน้าผมดูนะพูดไปนะคุณเอาใหม่โอเคก็ได้เอาใหม่นะ1 2 3ตั้ง1 2 3แต่
อีกทีไหมหนึ่งสองสามตั้งหนึ่งสองสามแปดอุ๊ย ขอโทษอ่ะคนนี้เป็นเกรงที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะคุณรู้ไหมผมคิดอะไรอยู่ผมคิดว่าคุณเป็นครูที่ยอดเยี่ยมมากนะครับนี่วันนี้ฉันมีความสุขมากเลยนะใช่ๆคุณตำรวจไอ้นี่แหละไอ้กุ้ยที่มันลักพาตัวลูกสาวฉันไปจับมันเลยค่ะคุณตำรวจคะคุณจับเขาทำไมคะใจเย็นๆนะฟ้าลูกปลอดภัยแล้วแม่จะอยู่เคียงข้างลูกเองแม่คะแม่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะทิกเกอร์เขาไม่ได้ทำอะไรหนูฟ้าทำไมพูดแบบนี้ล่ะลูกแม่คะแม่ช่วยฟังหนูสักครั้งนึงได้ไหมแม่ไม่เคยฟังหนูแล้วก็ไม่เคยใส่ใจในสิ่งที่หนูพูดเลยแม่เอาแต่ให้หนูทำตามใจแม่แล้วแม่ก็ไม่เคยให้หนูทำในสิ่งที่หนูอยากทำเลยอ่ะหนูเบื่อเต็มทีแล้วค่ะแล้วเรื่องเนี้ยทิกเกอร์ก็ไม่ได้ทำอะไรหนูเขาเป็นคนดีคุณตำรวจคะได้โปรดปล่อยเขาด้วยค่ะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาเป็นคนดีแล้วเขาก็กำลังคบกับฉันอยู่ว้าลูกพูดอะไรเนี่ยคุณผู้หญิงครับผมต้องขอโทษด้วยจริงๆครับแต่ผมคิดว่าเนี่ยเป็นปัญหาสำหรับครอบครัวมากกว่าผมต้องขอโทษด้วยจริงๆครับผมขอตัวก่อนนะครับฉันขอโทษนะคะคุณฟ้านี่มันอะไรกันคุณครับด้วยความเคารพนะครับผมขอโทษกับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดแต่ผมคิดว่าพวกคุณมองคนอื่นอย่างเหมารวมผมกล้าพูดได้ว่าผมไม่ใช่คนไม่ดีผมไม่ใช่นักเลงหัวไม้ผมทำงานประกอบอาชีพด้วยความสุจริตนอกจากนี้ผมคิดว่าคุณควรเปิดใจรับฟังลูกของตัวเองบ้างนะครับมีบางเรื่องที่คุณยังไม่รู้วันที่ผมรู้จักกับเขาเขาโดดเรียนไวโอลินมาด้วยนะครับเยี่ยฟ้าใช่ครับแล้วก็มีอีกเรื่องที่คุณก็ไม่น่าจะรู้ลูกสาวของคุณเขาไม่ได้ชอบเรียนไวโอลินหรอกนะครับแต่ว่าฟ้าแม่คิดว่าลูกชอบแม่ก็เลยสมัครเรียนให้นะแม่คะแม่ตัดสินใจแทนหนูหลายอย่างมากโดยไม่ถามความคิดเห็นของหนูเลยสักครั้งหนูอยากใช้ชีวิตของหนูเองแล้วก็อยากตัดสินใจทำอะไรด้วยตัวเองแม่หนูไม่ได้ชอบเรียนไวโอลินแล้วหนูก็ไม่อยากขับรถสิ่งที่หนูต้องการคือหนูอยากเรียนเต้นรำแบบนั้นละค่ะมันถึงมีความสุขกับชีวิตของหนูฟ้าแม่ไม่เคยคิดเลยว่าการตัดสินใจของแม่จะกระทบกับลูกได้ขนาดนี้และไม่เคยคิดเลยว่าคนแปลกหน้าอย่างเขาจะรู้จักลูกฟังลูกและเข้าใจลูกในสิ่งที่แม่ไม่เคยใส่ใจส่วนนายฉันต้องขอโทษด้วยนะที่ฉันอคติกับนายตั้งแต่แรกน่ะไม่เป็นไรครับคนเราทำผิดพลาดกันได้
ถ้างั้นพวกเธอสองคนก็คุยกันไปก็แล้วกันนะฉันจะไม่กวนอะไรพวกเธอแล้วฝุ่นเข้าตาอ่ะทีนี้คุณเห็นหรือยังวะว่าฉันกับแม่เนี่ยไม่ได้หัวสูงซะหน่อยเห็นแล้วล่ะครับงั้นฉันขอตัวเข้าบ้านก่อนนะยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องคุยกับแม่ครับแม่นะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาหานะครับเพราะว่าเรายังมีคลาสเรียนเต้นกันอยู่เจอกันพรุ่งนี้นะ